ฮัลโหลอีวันสบายดีทุกคนวันนี้แกตื่นแต่เช้าแล้วแกไปสวนเนาะหากมาฮอดเฮือนเดี๋ยวนี้เบิ่งดูสภาพคนไปสวนมาหากมาฮอดแก้เสื้อออกแล้วก็มาหรือว่าคุณสามีเพิ่นจะให้เพราะว่าตื่นมาแล้วก็ออกไปเนาะที่แท้มาถามมาวันเกิดปีนี้เนาะอยากได้ยังว่าซั่นเขาถามอ้าถามมาก็จะเห็นอย่างก็ต่อไปก็ว่าอยากได้เงินนึกว่าเบ้าลิ้นๆไปสุดท้ายแล้วว่าโอเคอยากได้เงินเราก็เอาเงินให้เขาบอกอ้าวไม่ได้กินยาพิษขวดบ่แต่ก็นั่นได้กับยาเอาเงินให้แถมยังบอกว่าอยากได้ยังก็ไปซื้อเอาถึงว่าจะน้อยแต่ก็เอาให้พ่อเป็นของขวัญว่าสั้นแถมยังบอกว่าอยากได้ยาเฮ็ดยังก็ไปแล้วไอซียูน้ำลูกให้มีเงินเลี้ยวเฮ็ดยังเฮาไปใส่ดีแถมยังมีคนจะอยู่น้ำโลกให้อีกโอเคไปอาบน้ำก่อนคิดเบิ่งมาสิไปยังสิเฮ็ดยังมื้อนี้คงไปช้อปปิ้งโอเคสิไปอาบน้ำกันเด้อโอเคเนาะเดี๋ยวนี้แก้วก็อาบน้ำแล้วเราแต่ว่าแก้วบ่ซาหัวเนาะเพราะว่าตอนอาบน้ำแก้วก็เลยคิดว่าอ้าวมื้อนี้คุณสามีเอาเงินให้แถมยังบอกว่าสิอยู่น้ำลูกแต่แก้วสิเฮ็ดยังแก้วก็เลยคิดว่าแก้วจะไปเสริมสวยแก้วเป็นคนมักความงามเนาะแต่เป็นคนขี้ข้านแล้วก็บ่ค่อยจะมักแต่งมื้อนี้แก้วก็เลยคิดว่าแก้วจะไปเสริมสวยตั้งแต่หัวสุดตีนตั้งแต่ตีนสุดหัวเบิ่งว่ามันสิเป็นแนวใดบ่ฮู้งั้น200สิพอบ่แล้วแก้วก็อยากฮู้ว่าราคาอยู่พี่เขาเฮ็ดเล็บตีนเล็บมือแล้วก็ตัดผมอีหยังหั่นเขาจะเอาราคาเท่าไหร่เนาะก็สิเปลี่ยนเครื่องโกนอะไรจักหน่อยหั่นสิไปสวยมีเงินอะไรเห็นอย่างเฮามีเงินเราก็ไปแต่เนาะไปสิอยู่บ้านแถมมีคนเอาลูกให้พร้อมโอเคแต่แก้วแกเนาะการที่จะมาเสริมสวยมาคนเดียวมันก็บ่คือแก้วก็เลยว่าส่วนน้องสะใภ้โมเมนต์เนาะน้องอาว่ะเพราะว่าแก้วแต่งงานน้ำอ้ายคนแต่งงานน้ำน้องฮัลโหลฮัลโหลสบายดีสบายดีคืออเมริกามันง่ายเนาะเอิ้นแต่แอนตี้แล้วก็แล้วเลยหรือว่าแอนบัดลาวเฮามันต้องมีน้องอาน้องอาวน้องสะใภ้สารพัดแนวเอดิเปดคอมเมนต์เอดิเปดเลเยอร์ตอนนี้เฮาก็มาฮอดแล้วจอดรถอยู่ตอนหน้านะสิมาเฮ็ดเล็บมือก่อนตอนนี้เฮาก็มาจอดรถอยู่ต่อหน้าห้านเฮ็ดเล็บมือสิมาเฮ็ดเล็บตีนเล็บมือก่อนแล้วค่อยไปตัดผมโอ้ยเนาะว่าสิตาเฮ็ดเล็บตีนเล็บมือก่อนว่าซั่นคนหลายโพดแล้วก็เลยสิพากันไปตัดผมก่อนเนาะกำลังเลือกทรงผมอยู่จักสิเฮ็ดแนวใดโอเคนี่ก็ก่อนจะสัดก็ต้องมาสระก่อนแล้วก็สระแล้วแล้วก็เฮาก็เลยว่ามาตัดโอเคนี่ก็จะเป็นราคาแล้วก็รายการของทางห้างจำเสือเนาะเขาก็จะมีหลายอย่างนะโอเคนะตอนนี้ทรงผมใหม่กันแล้วเป็นจะได้งามบ่สั่นมาหนึ่งเนาะไปกับพอดีเนาะตอนนี้แก้วกับมันเนาะหน้าแต่งคิ้วเนาะเพราะว่าหลายคนท่วงแก้วว่าแก้วบ่มีคิ้วบ่ได้แต่งมีคิ้วงามแล้วสแต่งคิ้วเป็นบ่นี่จะบ่แม่นได้ไปเฮียนแต้มคิ้วว่านี่โอเคเนาะหลังจากตัดผมแล้วเดี๋ยวนี้ก็มาเฮ็ดคิ้วเพราะว่าหลายคนเฮ็ดคลิปลงไปแล้วหลายคนก็ท่วงว่าแกบ่มีคิ้วบ่เฮ็ดคิ้วอ่ะมื้อนี้มาเฮ็ดคิ้วบ่เป็นจะได้งามบ่แดงหมดเขาใส่ยาเจ็บก็อดเพื่อความงามโอเคเนาะเดี๋ยวนี้เฮาก็เฮ็ดผมแล้วตัดผมแล้วสระผมแล้วเฮ็ดคิ้ว
thank you เอาก็สพากันไปอ่ะเฮ็ดเล็บตีนเล็บมือกลับมาหอดในนี้เขาก็มาอยู่จิสเพนีมันหล่อสื่อเครื่องโอเคนอกจากนี้เขาก็ได้เครื่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันไปสื่อต่อโอเคเนาะเขาก็พากันไปช้อปปิ้งตั้งแต่เช้าจนแรง8 โมงแรงคำละอ่ะเล็บมือเด้เล็บมืองามงามอ่ะเมาไปรอแต่เพื่อตัวเองเนาะลืมว่าเมื่อนี้ก็เป็นวันเกิดลูกชายก็เลยว่ามาแวะซื้อเค้กแองก็เลยว่าซื้อเค้กให้อ่ะนะลูกชายเพราะว่าลูกชายกับพอดีมือวันเกิดมือเดียวกัน2คนมาแต่ก็เป็นเรากันเมื่อไหร่นี่ขอโทษนำเพราะว่าแก้วลืมไปว่าโบแมนมันเกิดแก้วคนเดียวมันเกิดลูกชายพร้อมก็เลยว่ามาแวะตลาดซื้อเค้กแล้วก็ซื้อกลับไปเฮือนเพราะว่าคุณสามีกับอนาอาวเขาป้าหลายคนก็แต่งกินถ่ายอยู่เฮือนแล้วขอโทษนำอยู่โอเคเดี๋ยวนี้เขาก็ซื้อกลับไปเฮือนแน่ที่สุดเขาก็มาหอดเฮือนป้าแหละหลังจากที่ออกเฮือนไปตั้งแต่2โมงจนหอดในนี้9โมงแรงแต่เขาก็จะเฮ็ดของกินเฮ็ดมันเกิดอยู่เฮือนนี่ค่ะโอเคฮัลโหลคิดโอเคนอนหลังจากเป็นรอกลับมาก็มีคนใจดีมาเฮ็ดของกินเขาคนค่ะHappy birthday to you. Happy birthday.
ของอีกมื้อนึงนะเพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่ว่าไปรอมาแล้วกับเฮือแล้วก็จะเขาจะเฮ็ดของกินทาเซอร์ไพรส์วันเกิดเพราะว่ามันจะบ่แม่นแต่วันเกิดของแก้วคนเดียวเนาะมันจะเป็นวันเกิดของลูกชายกับของป้าพอดีเขาก็เลยว่าพากันไปเฮ็ดของกินที่งานป้าก็เลยว่าบ่ได้ลองเสื้อใหม่ฟ้าวบ่ได้ลองเสื้อใหม่บ่ได้ลองเครื่องใหม่มื้อนี้ก็เลยว่าตื่นแต่เช้าแล้วจะออกไปวัดก็เลยว่ามาลองเครื่องใหม่ได้ตุ้มหูใหม่แล้วก็ได้สโคใหม่กับเสื้อใหม่ก็จะประมาณนี้เนาะโอเคสรุปว่าเงิน200ที่คุณสามีให้เมื่อวานนี้เนาะพอเข้าไปเฮ็ดตัดผมแล้วก็จะไปเฮ็ดคิ้วนี่เนาะรวมราคาก็จะแม่น50ดอลล์แล้วก็แก้วก็จะไปเฮ็ดเล็บมือเล็บตีนเล็บมือทั้งหมดก็จะเป็น60ดอลล์ plus แท็กเขาแล้วก็ให้ชิปเขาหน่อยนึงก็80ดอลล์แล้วแก้วก็ไปซื้อเสื้อได้แต่เสื้อ2สามตัวป่ะใส่ซาเซียสามตัวกับไซโคกับกระเป๋าน้อยๆหนึ่งกับ60ปลายก็แสดงว่าเท่าไหร่ลอยปลายเนาะสรุปแล้วเงิน200พี่แทบจะบ่มีอย่างเลยเนาะมีแต่ได้ไปตัดผมกับเฮ็ดเล็บมือกับเบิดละยังบ่ได้เฮ็ดหยังแกตัดผมเนาะแต่ว่าเป็นคนบ่มักตัดผมก็ต้องได้มัดขึ้นหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะไปวัดเราจะไปเชิดก็เลยว่าประมาณนี้แหละอ่ะมื้อนี้มีคิวเนาะหลังจากที่บ่มีคิวโอเคแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้แก้วกับบ่ได้มีหยังว่าอยากโซ่แม่หยังเนาะแก้วก็เลยว่าเพราะว่าคุณสามีเพิ่นเอาให้เป็นของขวัญเบิร์ธเดย์แก้วก็เลยว่าโอเคใส่เงินแล้วก็ใส่เวลานี่เป็นของส่วนตัวนี่แล้วก็อยากฝากให้คุณสามีแล้วก็คุณภรรยาทั้งหลายทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคือแก้วเป็นแม่บ้านแต่ทุกคนมันก็ต้องมีเวลาให้ตัวเองหักตัวเองก่อนจะหักคนอื่นได้เพราะฉะนั้นคือเฮานี่นะเป็นแม่เฮาต้องการกำลังใจและกำลังแรงที่สำคัญก็คือสุขภาพถ้าว่าสมมติเฮาได้จุดนี้มาเฮาก็จะมีแรงเลี้ยงลูกเทคแคร์ผัวเทคแคร์เงินเทคแคร์จานสำหรับแก้วคลิปวันนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นิตยสารนี่แหละขอบใจที่ติดตามเด้ออย่าลืมกด Subscribe and กดไลค์ให้แก้วเด้อมีหยังก็คอมเมนต์อย่าลืมหั่น Thank you ขอบใจบ๊ายบาย